สวัสดีค่ะเราจะมาดูความแตกต่างของคำว่ามูซึงกับมูออดกันนะคะว่า2คำนี้แตกต่างกันยังไงนะคะทั้ง2คำนี้นะคะแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูความแตกต่างกันนะเรามาดูก่อนนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยเขาสามารถทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้างนะคะคำว่ามูซึงคำนี้นะคะหน้าที่ของเขาเนี่ยคำหน้าที่เหมือนเป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์อย่างหนึ่งนะจะต้องอยู่ข้างหน้าคำนามเสมอนะคะเช่นคำว่ามูซึงยองฮวาหนังอะไรนะคะมูซึงอึมฉิอาหารอะไรมูซึงโนเรเพลงอะไรพวกนี้นะคะจะต้องใช้มูซึงอยู่ข้างหน้านะคะมูซึงจะอยู่ข้างหน้าคำนามเสมอนะเขาทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective นะคะจะต้องอยู่ข้างหน้าคำนามซึ่งคำนามตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นให้เขาเป็นคำนามที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคก็ว่าไปนะเราก็ต้องใส่อีกาอื่นอะไรว่าไปข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูรูปประโยคกันนะคะส่วนคำว่ามูออดคำนี้นะคะตัวเขาเนี่ยเป็นคำนามอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราจะทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยเราก็ต้องใส่อีกานะไว้ข้างหลังหรืออื่นๆซึ่งความแตกต่างก็คือถ้าเราใส่อื่นๆก็จะเป็นการเน้นเฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใส่เราใส่แค่อีกาก็จะเป็นเหมือนแค่เป็นประธานทั่วๆไปนะคะเป็นประธานส่วนตามก็จะใส่อื่นหรือเดไว้ข้างหลังใช่ไหมลองมาดูกันนะคำว่ามูออดคำนี้นะคะก็สามารถย่อได้อีกนะมูออดสามารถย่อเป็นโมก็ได้นะคะเราลองมาดูกันนะมูออดนะคะถ้าเราจะให้เขาเป็นประธานเราก็ต้องพูดว่ามัวชีนะคะมัวชีหรือมัวกาเพราะอะไรเพราะมูออดมีชีออดเป็นตัวสะกดนะเราก็เลยต้องใส่อีใช่ไหมคะส่วนคำว่ามัวเนี่ยไม่มีตัวสะกดเราก็เลยใส่คาได้เลยนะคะมัวชีมัวกาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคหมายความว่ายังไงเช่นสมมตินะคะเราจะถามว่าอะไรอร่อยมัวชีมาชิสอยอะไรอร่อยนะคะหรือจะบอกว่ามัวกาก็ได้นะคะมัวกามาชิสอยอะไรอร่อยนะอะไรอร่อยอะไรสนุกก็ได้นะคะมัวชีมาชิสอยอะไรอร่อยมัวชีแชมิสอยอะไรสนุกนะคะแบบนี้นะหรือจะใช้มัวกาเหมือนกันก็ได้นะคะมัวกาแชมิสอยอะไรสนุกอะไรน่าสนใจแบบนี้นะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะตอนนี้และถ้าเขาทำหน้าที่เป็นกรรมหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราก็ใส่อื่นๆลงไปข้างหลังได้นะคะเช่นมูออซึนะคะเป็นกรรมของประโยคซึ่งเราจะย่อเป็นมัวรึหรือจะย่อเป็นมอลไปเลยก็ได้นะคะคำนี้นะเช่นเราบอกว่าเธอชอบอะไรนะคะมูออซึโชวาเหวมัวซึโชวาเหวนะคะหรือเราจะย่อเป็นมัวรึโชวาเหวชอบอะไรหรือเราจะย่อเป็นมอลโชวาเหวแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะถามเขาว่าคุณกินอะไรนะคะกินอะไรมูออซึมอกอยกินอะไรมอดูมอกอยก็ได้นะคะหรือจะเป็นมอลมอกอยแน่นอนว่าภาษาพูดเนี่ยนะเราจะละพวกอีกาอื่นพวกนี้ได้นะคะอาจจะเหลือแค่โมชวยโมมอกอยเหมือนเราจะเคยได้ยินคนเกาหลีพูดว่าโมเฮทำอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะคะมันก็มาจากมูออดที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นั่นแหละก็มาจากมูออซึนะคะย่อเป็นมอดแล้วก็ย่อเป็นมอลอีกทีหนึ่งนะคะมอลตัวนี้เวลาบางคนพูดเนี่ยก็จะเหลือแค่มูอันนี้นะคะเป็นภาษาพูดนะภาษาพูดเราก็ละอีกาอื่นๆได้นะคะอันนี้คือเป็นประธานและเป็นกรรมนะ
สมมติว่าเราอยากจะทำเป็นหัวข้อเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องเน้นเฉพาะเจาะจงนะเป็นหัวข้อเรื่องนะคะเป็นท็อปปิกของเรื่องนะซึ่งบางทีเนี่ยก็เหมือนจะเป็นประธานชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นประธานชนิดเฉพาะเจาะจงนะเฉพาะเจาะจงเหมือน article the ในภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะเช่นเราจะใส่เป็น more นะคะก็จะเป็น more นึงก็ได้นะคะมาจาก moreซึ่งนะคะก็ย่อเป็น morning อย่างนี้นะคะจะเน้นเฉพาะเจาะจงซึ่งส่วนมากถ้าเราพูดถึงประธานทั่วไปก็ใช้ more she more ga แบบนี้เฉยๆก็ได้นะคะโอเคคราวนี้นะเรากลับมาดูนะคะประโยคนี้นะที่เมื่อกี้พูดว่าพวกนี้เนี่ยนะคะมูซึนจะบวกกับคำนามเสมอซึ่งเขาจะสามารถทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมก็ได้ก็ให้เอาพวกอีกาอื่นใส่ข้างหลังคำนามนะคะเช่นเราจะบอกว่าหนังอะไรสนุกนะคะหนังอะไรดีมูซึนยงฮวาก้าชวยนะคะก็ใส่เป็นกานะหรือเราจะใส่เป็นมูซึนยงฮวาดูชวาเหวแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ายองควาตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคแล้วนะเราก็จะใส่เลยยองควาก็ตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะหนังอะไรดีกับชอบหนังอะไรแบบนี้นะคะคำนี้นะคะมาจากชดทาแปลว่าดีนะคะชดทาคำนี้แปลว่าดีกับคำนี้นะคะชัวฮาราแปลว่าชอบนะนี่นะคะเราก็เห็นว่ามูซึนเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหน้าคำนามเสมอนะเขาจะอยู่ข้างหน้าคำนามเสมอนะคะเราไม่สามารถพูดได้ว่ามูซึนโชวาเหวชอบอะไรแบบนี้ผิดนะคะถ้าจะถามใครว่าเธอชอบอะไรนะคะเราต้องพูดว่ามูออซึนโชวาเหวมูซึนแบบนี้ก็ไม่มีนะคะมัวซึนหรือจะย่อเป็นมัวรึหรือจะย่อเป็นมัวร์นะคะโชวาเหวดูอะไรเธอดูอะไรเธอดูอะไรนะเราถามว่าดูหนังอะไรใช่ไหมคะเป็นมูซึนยองควาดึควายเธอดูหนังอะไรแบบนี้ถูกนะคะเราจะพูดว่ามูออดยองควาแบบนี้ก็ไม่ถูกนะหรือเราจะใช้เป็นมูซึนควายแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะจะพูดได้แค่มูซึนยองควาเรื่องผายคำนี้นะต้องอยู่หน้าคำนามนะคะไม่ก็ใช้ไปเลยว่ามูออซึนนะคะหรือมอร์หรือมอร์ควายดูอะไรดูอะไรอยู่นะคะต้องใช้แบบนี้นะถึงจะถูกต้องนะคะสรุปอีกรอบนะสรุปอีกรอบนะคะคำว่ามูซึนคำนี้นะคะมูซึนเขาทำหน้าที่เหมือน adjective นะเขาจะอยู่ข้างหน้าคำนามเสมอนะที่คือคำนามซึ่งคำนามตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคก็ได้นะคะก็เลือกเอาว่าจะใส่พวกอีกาอื่นๆอะไรใส่ข้างหลังคำนามตัวนี้นะคะส่วนมวดคำนี้เนี่ยตัวเขาเป็นคำนามอยู่แล้วนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมได้เลยนะโดยการใส่อีกาอื่นๆพวกนี้นะคะซึ่งอีกาก็เป็นประธานธรรมดาบ่งชี้ว่าใครทำอะไรอะไรพวกนี้นะคะอื่นๆก็จะเป็นการเน้นเฉพาะเจาะจงนะเหมือน article the แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เขาใส่พวกอีกาอื่นๆพวกนี้เขาสามารถย่อได้นะซึ่งตัวเขาเนี่ยปกติ what ก็ย่อเป็น more ได้อยู่แล้วนะคะ more she ก็จะกลายเป็น more ga นะคะมัวกาเพราะอะไรมีชีดเป็นตัวสะกดอันนี้ไม่มีตัวสะกดใส่คาอันนี้มีตัวสะกดใส่อีนะคะก็จะเป็นมัวชีมัวกาแบบนี้นะคะเป็นประธานหัวข้อนี้เฉพาะเจาะจงก็จะเป็นมัวซึ่นหรือมัวหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะตัวนี้มีชีดเป็นตัวสะกดก็เลยต้องใส่อื่นไม่มีตัวสะกดมอก็เลยใส่หนึ่งแบบนี้นะคะพอมาดูเป็นกรรมมัวมีตัวสะกดนะมีตัวสะกดเราก็ใส่อึพอมาเป็นโมไม่มีตัวสะกดเราใส่ดึแล้วก็ย่อสุดเลยนะคะกลายเป็นโมดึเอาลีมาเป็นตัวสะกดให้เขานะคะซึ่งเป็นภาษาพูดเนี่ยอาจจะย่อเหลือแค่โมได้เลยนะนะคะทั้งหมดนะไม่ต้องใส่อีกาอื่นๆได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรา
เพิ่งเริ่มเรียนเราควรจะใส่ไปก่อนนะโอเคนะคะพวกนี้นะก็จะเป็นมัวเซอร์ชัวเฮยอมอร์เดอร์ชัวเฮยอมอร์ชัวเฮยอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมูซึนอะไรก็ว่าไปยองควาเดอร์อึมชีเกอร์อาหารหนังชัวเฮยอแบบนี้นะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย